はもうすぐ改造祭だぜ。リーウェイの人はもうこの超大事なお祭りの準備を始めてる頃じゃないのか。今年も美味しいものがたくさんあるといいな。とにかくリーエコーに戻って見てみようぜ。ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะแวะไปเล่นแดนฝันทองคำมาก่อนแล้วแต่ว่าในพาร์ทนี้ก็คงต้องพูดว่าขอต้อนรับสู่ Genshin Impact Version 3.4 อย่างเป็นทางการและในขณะนี้เทศกาลลอยโคมปีที่3ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วและไอเฮมอนก็ยังคงจ้องแต่จะแดกเหมือนเดิมไม่ได้กลับมาที่นี่เป็นกิจลักษณะตั้งนานอ้าวเดี๋ยวกูเห็นนะตะกี้มึงยืนอยู่ตะกี้กูเห็นแล้วตะกี้มึงยืนอยู่แล้วมึงก็เพิ่งจะเรนเดอร์ลงไปนั่งอ่ะเอาเทช่างเหรอจะบอกว่าไม่ได้กลับมาที่นี่เป็นแบบเป็นกิจลักษณะก็นานแล้วเหมือนกันต้องเรียกได้ว่าหลี่เย่เนี่ยหลังจากที่ทำเควสเสร็จอะไรเสร็จแล้วถ้าไม่มีเทศกาลตุ๊ดจีนหรืออินเกมลอยโคมแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่แต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบรรยากาศที่นี่ก็ยังดีเหมือนเดิมว่าแต่ปู่ตะกี้มึงลมมันเย็นนะรู้ขึ้นมานั่งรู้ขึ้นยืนเฉยแล้วก็ลงไปนั่งหิวข้าวดิมึงไปเล่นเควสที่ต้องพากเสียงมาหลายวันแล้วขอผมเล่นเควสที่ไม่ต้องพากมึงมาราธอนแดนฝันมาซะจนเสียงแหบว่าแต่สรุปไอ้ร้านนี้มันชื่ออะไรวะเหมียวนึกชื่อร้านไม่ออกเลยเนี่ยร้านเนี้ยร้านที่จงหลี่มันชอบมานั่งจิบชาแล้วฟังเอเทียนคารมคมคายเล่าเรื่องลืมชื่อร้านไปแล้วก็มันไม่ใช่ทุกอย่างราบรื่นดีหรอกถ้านับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราไปประสบพบเจอมาทั้งสุไม่รู้เอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ราบรื่นนะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่แย่เขอบคุณนะปู่何のことはない。そういえば、勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか？この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった？ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして、宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え、宝月のタケノコ？普通のタケノコじゃダメなのか？ほう、ばっかり、ごめんね。ล้อปู่เอ้ยแต่เสียงไม่เหมือนนะเสียงมึงแหลมเกินทาเคโนโค以外にも同士から渡された目録には用意できていないものが結構ある二人は差し迫った他の用事はないかちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだまだ誰に会うのかは決めてなかったけど一番最初に会ったのがお前だったんだぞそうか二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。スープ脳ไม้ที่แตกหน่อใส่เนื้อติดมันชิ้นโตกับหน่อไม้กรอบลงหม้อต้มได้กันครึ่งวันถ้าเอาตามลูมีนนะลูมีนมันคงกินมาแล้วแหละเพราะว่าทำกับข้าวแดกเป็นทุกอย่างเลยแต่ถ้าถามแบบโลเปเลยว่าคนเล่นนะเคยกินไหมแบบเนี้ยมันจะไม่เคยนะโอละตายม่อนเป็นงี้ม่อนกูไม่เคยเห็นตางเป็นอย่างนี้ในฉากนอกคัตซีนเลยนะก็แค่เขาพูดมาแค่นี้มึงก็อยากแดกแล้วแหละเข้าใจได้ไม่ยากหรอก
走りの甲斐があるビズと言える。いいだろう。二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたら、ぜひ俺にも少し分けてくれ。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だが、そう焦る必要はない。怪盗祭期間中、町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば、自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは、所詮、花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方が、その意義はよりはっきりしたものになるだろう。การลิ้มรสกับเพื่อนทุกท่านน่ะถึงจะแสดงคุณค่าได้อ๋อเหมือนออสแมนทูสไวเข้าใจแล้วท่องพันลี้แสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับเปิดแล้วตามหาหน่อไม้ที่แตกหน่อเฮ้ยมึงอ่ะสรุปร้านมันชื่ออะไรวะกูนึกชื่อร้านมึงไม่ออกอ่ะแต่รู้แค่ว่าจงชอบมานั่งอ่ะคือโดชิโนะมอคุโรคุนによるとではこの最後の一杯を飲み終えたら動くとしようอันนี้ก็ใจเย็นเหลือเกินสมแล้วจะเป็นคนแก่อะแต่พูดก็พูดเถอะพอบอกว่าเป็นอีเวนต์โคมลอยเป็นเทศกาลลืมจะบอกว่าไหนๆก็เป็นเทศกาลของหลีเย่ทั้งทีเราก็ต้องไม่ลืมที่จะเอาตัวละครที่แรที่สุดในเกมออกมาเดินใช่แล้วครับนี่คือตัวละครที่แรที่สุดในเกมและใช่ครับแพทนี้ถึงแม้จะเป็นแพทของหลีเย่แต่เขาก็ยังไม่ได้รีรันเหยาๆกูยังไม่เห็นคนร้องเลยแต่กูเห็นเหยาๆวิ่งมาแล้วและคนที่ร้องไม่อยู่ไหนไม่รู้อะแต่เป็นว่าอ่ะดูอีกครั้งครับนี่คือตัวละครที่แรงที่สุดในเกมในขนาดนี้ครับและใช่ครับแพทนี้โคมลอยเขาก็ยังไม่ได้รันโอเคเราไปดูเหยาๆที่เขาดูที่พื้นอยู่ว่าเขากำลังช่วยใครร่างเล็กเพียวร่างหนึ่งช่วยคนจมน้ำกลับขึ้นฝั่งได้แต่มึงจมในน้ำตื้นๆเชียร์เนี่ยนะโหขาลูมินโอ้โหมาโก้มีดบอลเผื่อใครงงนะครับถ้าเป็นเสียงอังกฤษอ่ะเขาใช้เสียงพากย์โดยคุณมาโก้มีดบอลเจ้าของช่องเรียกชั่นของยูที่เขาทำ YouTube ทำเรียกชั่นเกี่ยวกับพวกเพลงสวัสดีทุกคนแต่เอาจริงแล้วนะไหนๆผมก็รู้แล้วว่าไอ้ตานักดนตรีคนนี้เขาให้เสียงพากย์โดยคุณมาโก้มิดบอลผมอยากจะเปลี่ยนเสียงพากย์เป็นอังกฤษว่ะแต่แบบคือผมไม่ได้อยากได้ยินเสียงอังกฤษของทุกคนไงผมอยากได้ยินเฉพาะคนนี้แต่น่าเสียดายที่ระบบเกมมันไม่ได้อัจฉริยะขนาดที่แบบว่าจะเปลี่ยนเป็นคนๆได้ช่างเถอะ私はドボルザークフォンテーヌから来た音楽家だ石門の方にある道に沿ってคือถ้าคนนี้เนี่ยคนนี้ดิบรักเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเสียงภาคเป็นอังกฤษเสียงมันจะพีคมากเลยครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของช่องที่ทำรีแอคชั่นเกี่ยวกับเพลงทั้งเกนชินฮงไกรวมไปถึงเกมและภาพยนตร์อื่นๆเพราะว่าตัวเขาเองเขาเคยเป็นอดีตนักร้องโอเปร่ามืออาชีพที่ปัจจุบันเป็นนักพากย์เสียงครับผมลองไปดูช่องเขาได้นะเขาชื่อช่องว่ามาโก้มิดบอลถ้าแปลไทยก็คือลูกชิ้นเนื้อมาโก้ก็เดินน้ำตื้นๆนี้มึงจมอ๋อ
ชิโมนิเมจิโรโยะท้องร้องอีกลูกพี่กูโอ้โลตัสพาวเวอร์คลิปนี่ใช่ที่แดกและได้โล3หน่วยไออาหารเชียร์นั่นในเกมการ์ดทุกคนร่วมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของชานเมืองพร้อมริบลอสโลตัสพาวเวอร์คลิปแสนอร่อยเฮ้ยอ่านทันเว้ยอ้าวแล้วมึงจะไม่เหลือท้องไว้แดกหน่อไม้อะไรของปู่จงหน่อยมึงภูมิใจมั้ยเนี่ยโดนเด็กโอ๋เนี่ยคือจริงๆเบ้าหน้า NPC ตัวนี้ดูร้ายมากเลยนะแต่ว่าผมดูนักพากย์แล้วผมมั่นใจว่าเขาไม่ร้ายแน่นอนครับโอ้โหนี่แบบว่าเพราะเบ้าหน้า NPC ทรงเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นตัวร้ายเว้ยในทรงนี้เลยเบ้าหน้าทรงแบบเนี้ยอย่างนี้เลยส่วนมากมันจะเป็น NPC ร้ายแต่ว่าคนนี้ไม่ร้ายแน่นอนดูคนพากย์ของอิงแล้วイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。絶えずいろんなところへ赴いている。イリデッセンスツアー。ทัวร์แสงสีประการตาอย่าไปบอกว่าคุ้นเลยผมอาจจะเคยเจอแต่จำไม่ได้อ่ะให้เขาทวนหน่อยดีกว่าว่ามันคืออะไรイリデッセンスツアーはフォンテールで ใช่เราน่าจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะหรืออาจจะเคยแต่ผมลืมそう主催側の私たちみんなが共に追い求める目標だったんだがその後話せば長くなるからやめておこう話を私に戻そうか各地を巡って音楽を宣伝する以外にも実はちょっとだけ市場があったんだSenzo Daidai言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな、ピーマーネオ聊るんでね。ピー、脱出まじゃ、なんか、エンマンไหม。うんうん。おいらたちも聞きたいぞ。そうか。では話すとしよう。ねえ、おんやえ、他、เป็นเสียงภาคอิงมากเลยอ่ะ。แต่แค่เขาคนเดียวนะ。เพราะเหยาๆยังอยากฟังเสียงคนภาคอิริยาอยู่。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬという。にもとくなあ、なんでルンツワで。抑揚ある音楽を耳にした。なんでもその音楽は彼が人生で聞いたものの中で一番美しく、一番感動的なものだったという。そのような危機にあっても、この世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を引き。彼は。自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ふと我に帰ると、彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには、浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。会話。追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一個。あ、いや、ラマ、そのパプテジャ、オンフリマ、で、いや、ウィンタームが没谈。仕方なく女性の後ろ姿と遠くのサンガにお辞儀をして感謝の意を伝え、キビスを返して故郷への帰路に着いた。
เราหยุดแล้วทำไมท่านยังไม่หยุดเซนโซะ楽器の演奏を勉強し詩人のように歌い語りながら旅をしてこの物語を各地へと伝えていったんだその後物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった女性はいつしか天女とされるようになったんだそしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった天女の見下ろす湖畔って名前でね林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると目に見えない天女が一緒にセッションしてくれるとแอบหลอนๆเนี่ยถึงถึงเรื่องราวมันจะฟังดูโรแมนต์ดีก็เถอะแต่ว่าแอบหลอนนิดนึงนะแบบว่ามึงเล่นดนตรีอยู่ในป่าคนเดียวแล้วมีใครที่ไหนไม่รู้ล่องหนมานั่งฟังด้วยเนี่ยเอาจริงมันหลอนๆอยู่นะแต่ก็อ่ะเป็นนานที่ไม่เลวเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงสินะคุณมาโก้โซดา他人にとってはただの伝説だが私にとっては本当にあった家族の昔話だ過去を遡ろうって発想でね。ผมเรียกว่าคุณมาโก้อ่ะนะชื่อดิวรักมันอ่านยากเพราะผมพยายามอยากจะเมนชั่นว่าเขาถูกให้เสียงภาคอังกฤษโดยคุณมาโก้เพราะว่าชอบมากความรู้แน่นดีแต่ก็外を転々として早いくとせ自分の足腰も昔ほどよくはなくなったこの反省で成し遂げられなかった願いはいつの日か執念に変わっていたんだヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間生きてないけどでもその気持ちは分かるような気がするえ、おへな、ジョボーエープにプン เปรียบเทียบเลยมึงไงแล้วหน้ามาโก้นี่คือซึมไปด้วยว่าฉันทำไมนี่そう悲しまないでくれ進展はもちろんあるんだ私が考えるにはその場所はリーウェのはずだおおやっと手がかりが見つかったのかああこれもまた少し不思議な話になるんだがモンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてねそれから彼は音楽の守護神であるとも聞いたそこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き風神様に私を導いてくれと願ったそうして教会から出ると目の前で木の葉の集まりが風に吹かれ。หน่วยเวนตี้มันงานดีเลยมันทรงงานอย่างเงียบๆว่ะเอาว่ะหูปิดทองหลังพระของจริงว่ะก็ถ้าไอตีมันจะใบ้ขนาดนั้นสถานที่คงจะเป็นที่นี่จริงๆนั่นแหละอย่างน้อยไอตีถึงมันจะขี้เมาแล้วก็เชื่อถือได้絶対に私を分かってくれる人がいる。เทพผู้ทรงงานแบบพูดปิดทองหลังพระไอ้เบื้องหน้าทำเป็นตัวเป็นขี้เมาแดกแต่เล่าแต่ของจริงก็พึ่งพาได้นะเกซักซงโอบาจันโอดามาเซียริคุจิみたいに聞こえるけど、元王帝君がお戻りになられたぞ。交通費と再生をくれれば、俺から親方へ渡してやる。一家安泰を守ってくださるぞ。みたいな。ヨヨ。安心してくれ。オイラたち、そのこういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。はい、ผ่านมาเยอะไรหนู。騙されないために一番大事なポイントは、モラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って、通り道の神像に。เฮียตีมไม่ได้ทำงานฟรีนี่ว่ะไอ้เหี้ยนี่อุตส่าห์ชมเ
กับชีสิงที่ช่วยงานอ๋อเคอร์ปะอาจจะหมายถึงเคอร ก็คือยาวๆประมาณว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไงอยากจะตามหาคนหรือหาเบาะแสอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ลุงมาโก้แกตามหาอยู่ก็ไปปรึกษาการหวีกับชีสิงดีกว่าซึ่งถ้าเขาพูดว่าชีสิงที่ทำงานร่วมกับการหวีมันก็ทั้งหนิงกวงทั้งเคอร์แหละแต่ผมเดาว่าเคอร์เป็นความคิดที่ดีไม่ต้องเกรงใจจะว่าไปพออ่านที่ม่อนมันพูดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออนานทีปีหนที่เราจะได้เห็นการหวีมีบทในคัตซีนซึ่งต้องบอกว่าสมัยเนี้ยหลังจากที่เนื้อเรื่องหลีเย่มันจบบริบูรณ์เนี่ยแทบจะโอกาสเดียวเลยที่เราจะได้เห็นการหวีมาปรากฏตัวในคัตซีนอีกก็คือช่วงลอยโคมเท่านั้นเพราะงั้นก็คงจะรอช้าไม่ได้แล้วอยากเห็นหน้าเมียตาแล้วแล้วไม่ใช่แค่เมียตาธรรมดาแต่เป็นเมียตาคนแรกด้วยเพราะว่าไม่มีรักใดสำคัญเท่ารักแรกยังไงล่ะมันจะตราตรึงใจกว่ารักอื่นเป็นไหนๆว่าแต่ช่างแม่งที่จะทำความสัมพันธ์เต็มหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินก็คือตะเกียยาวๆเขาทำท่าเหมือนกับเดินสวนสนามมาแบบว่าปิดปีปิดปิดปีปิดอ่ะคือตะเกียยาวๆเขาทำท่าเหมือนจะเดินสวนสนามแบบปิดปีปิดปีปิดแล้วก็จะเดินนำมาทางนี้ใช่ไหมซึ่งเราดูจากแผนที่เนี่ยสมมติว่าเราไม่ใช่อัจฉริยะเราไม่ใช่นักเดินทางที่มีสิ่งที่เรียกว่าเทเลพอร์ตเราจะต้องเดินเนี่ยฟื้นผ่านตรงแถวใกล้ๆสโตนเกตยาวมาถึงรูปปั้นเทวรูปแล้วก็บึงตรงดีหัวมาร์ชจากบึงตรงดีหัวมาร์ชเราจะเดินผ่านมาเรื่อยๆผ่านโรงเตี้ยมวังชูผ่านทุ่งกุ๋ยลี่และท้ายที่สุดแล้วลัดผ่านกุยลี่มาเข้าสู่ช่วงหุบเขาอีกหนึ่งเทวรูปแล้วถึงจะมาถึงท่าเรือซึ่งไอ้เหี้ยไกลไกลกว่าตอนที่นานะมันแบกเซลกับเมืองตอนในเซลมันบาดเจ็บในทีเซอร์อีกเหี้ยโคตรไกลเอาว่ากูฮับละกันกูฮับละกันนะเหี้ยไกลเกินจะให้เดินชมนกชมไม้ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าคัตซีนมันยาวแค่ไหนแล้วก็เวลาวิ่งยังไงแล้วก็ต้องใช้เย่หลานไว้ก่อนเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางในคลิปมันจะได้แบบว่ากินเวลาเฉพาะช่วงคัตซีหรือช่วงเนื้อเรื่องเท่านั้นไม่กินเวลาช่วงเกมเพลย์มากเกินความจำเป็นแต่พอใกล้ถึงแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครที่แรที่สุดในเกมเหมือนเดิมสวยว่ะนี่ปีที่3แล้วนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าที่นี่มันแต่งเมืองช่วงเทศกาลได้สวยมากๆเหมือนเดิมอ่ะมันสวยมากเลย3ปีแล้วก็ยังคงสวยมาตรฐานไม่ได้ลดลงจากเดิมเลยบทพูดไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมผมจะได้วิ่งเลย
ผมพยายามชะลอเพราะว่าอยากเก็บไดร็อกให้ครบอย่างที่บอกคือเกมนี้แม่งเดาต้นเดาปลายไม่ค่อยจะถูก ลุงมาโก้ชุดแกโก้ดีวะน่าเอาเป็นเพเบิลไปเลยนะจริงๆไม่น่าทำแค่เป็น NPC อ้าวนินยันเนี่ยโยโย่ก็紹介するね。こちらは旅人にパイモン、それにドボルザークおじさんだろ。อ้าวซินยันโอ้แม่からよく知ってるよ。รู้จักลุงมาโก้เลยเหรอดูช่องเขาป่ะเนี่ย前回リーウェ港へ来てイビデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。シンエンさんはその数少ないうちの一人だった。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに連続で何回もすっぽかされておじさん一体どういうことなんだよ。新年さんすまなかったね。どの回もついてなさすぎて不運なことが立て続けに起こってそれで開催できなかったんだ。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえば、この時期にリーウェ港へ来たってことは、まさか、怪盗祭期間中に音楽祭をやろうってわけじゃないよな。怪盗音楽祭？いや、今回はちょっと私事でね。ดูแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องอื่นそう。เรื่องตำนานของบรรพบุรุษเขาเนี่ย決められることじゃない。音楽の祭典を開催するには、そもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上、私はリーウェの責任者と接触したことがない。このタイミングで軽率に始めようっていうには、いささか慌ただしいだろう。え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリーウェ七世っていうのがここの責任者だぞ。ああ、学生ねえにも教皇ねえにもみんなすごいの。เขาเรียกพี่สาวใช่ไหมว่าเนเน่อะเฮ้これはいい機会じゃないか結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだしโอ้ก็คือเดี๋ยวจะไปคุยกับชีสิงให้เองเลยซึ่งก็ได้ชีสิงบ้านนี้เมืองนี้คนนึงก็เมียกูคนนึงก็คุณแม่สื่อใกล้ชิดสนิทสนมกันดีของแค่นี้คุยกันได้อยู่แล้วเทศกาลดนตรีแลนเทิร์นไรท์อ๋อก็คือจะเอาเทศกาลแลนเทิร์นไลท์มาผสมให้เกิดเป็นเทศกาลดนตรีคล้ายๆกับไอที่อิโต้มันเคยพยายามจะทำแต่ว่าอันนี้มันจะออฟฟิเชียลกว่าเพราะว่าทางการเขาอนุญาตไอที่อิโต้ทางการไม่ได้อนุญาตมันทำของมันเองอันนี้ก็แปลกใหม่ดีนะここの表現者とつなげてやれるぜ。あたいの友達、ウンキンはリーウェの名役者だ。あいつは本気で。ウンカン社の役者に一曲頼んでくれれば、この件はいけると思うぜ。シンエンはどうなんだよ。参加しないのか？そんなわけないだろ。今回このイリデッセンスツアー、怪盗音楽祭がうまくいったら、オープニングを奏でるのは。เอาไหมลุงอย่าลองดิจงทำโอเปริงを飾るのはそう簡単じゃない私はかなり厳しい基準であなたの作品を評価するからしっかり準備しておいてくれ望むところだぜあだったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな早く戻って練習しないとヨーヨーあんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよなヨーヨー覚えとくよ。チンエンネーにも練習していっぱい上手くなってね。しっかり頑張れよ。そうそうで。おいら、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨーの姉弟子。十ピーがねえ、十ピーねえ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 、十ピーね。知り合いじゃないよな。知ってるはずだよ。シャンリン CJ のこと。あお。
หมายถึงคนละคนหมายถึงโอเคตอนแรกนึกว่าหมายถึงพี่การวีโอเคเขาพูดจบแล้วเราก็เดินทอดน่องอยู่ตั้งนานทอดน่องกระเรียนใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบเป็นสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าไอตอนชื่อเควสของเซินเฮอร์มันนกพิสุทธิ์เนี่ยนกพิสุทธิ์คือนกอะไรวะตอนนั้นผมก็ถามไปทีแล้วผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าอะไรคือนกพิสุทธิ์คือนกอะไรแต่ว่าคือเขาสำนักจ้างวนนี่ก็น่าจะกระเรียนนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยววิ่งขึ้นไปหาพวกผีสิงข้างบนไม่รู้ขึ้นไปจะเจอหนิงกวงหรือว่าเคอแต่จะเจอทั้งคู่เลยก็ได้เนี่ยบ้านเมืองตอนช่วงเทศกาลนี้สวยมากจริงนะเนี่ย3ปีแล้วเนี่ยลอยโคมอ่ะปีแรกก็เน้นในเรื่องเซียวเน้นเยอะเกินไปจนเขาด่าว่าไอ้เหี้ยทั้งเกมคนจีนมีแต่เซียวแล้วไงไอสัตว์อะไรประมาณเนี้ยพอปี2เขาปรับปรุงกลายเป็นเทศกาลที่เกลี่ยบทกระจายบทให้กับตัวละครทุกตัวในหลี่เย่พอนี้ก็ปีที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าปีที่3เขาทำออกมาได้ดีแค่ไหนตะกี้ตอนแรกเห็นยาวๆพูดสิทธิ์พี่อยู่มันนึกถึงการหวีซูมหน้าเข้าไปอ๋อหมายถึงเสียงลิงแล้วมาดามปิงอ้าวนี่ไงともばあやは言ったりせんよ。本当にあなたという子は。ようよ。もう何日も師匠に会ってないから。早く会いたかったんだもん。めきおんやんれらわ。ようよは一番口がうまい。めできおんなね。やばやば。おや。あなたたちじゃったか。回答祭の時期ってことで友達に会いに来たのか。ดีครับมาดามปิงสมูทแดนซ์ผมยังจำคลิปที่มาดามปิงเต้นกังนัมสไตล์ได้ไม่ลืมเลยครับจำได้อย่างดีเลยทิมบะยาทั้งพวกอาตูริดะโกไอ้เด็กตาจิคนอัตโบรซากุจิซันโอทัสกิโรทามินิชิเซโนะตะโกรมะเดะทรีเตะเตะยาโรโตะโมเตะตะโกรนันดาคอนนิชิวะวะตะชิวะฟอนเตนุคาราคิตาองกักุคะเดもまだ知らないことがあるの。音楽祭か。良い響きじゃ。ก็ถ้าเพิ่มดนตรีลงไปงานเทศกาลลอยโคมนี้ด้วยมันก็น่าจะได้บรรยากาศน่าดูเลยนะยายนะเฮ้ยม่อนของแบบนี้ไม่มีอะไรทันสมัยเกินไปหรอกอันที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เป็นความทันสมัยน่ะคือสิ่งที่ดีนะและฟ้าสางเวลานี้พอดีเลยนะแม่บรรยากาศแม่งได้ดีโอ้ว่าฉันโซโบ以外に今まで見た老婦人の中であなたは最も賢い人だみんな揃いも揃って本当に言葉が甘いのよーよ次からは甘いものは少なめに配るんだぞนี่คือผลจากการกินโลตัสคลิปมากเกินไปงั้นเหรอกินของหวานก็ปากหวานตามนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีนะ
無駄にしてはいかんよ。อันนี้คือแวะมาคุยกับยายแล้วก็แน่นอนว่าอ่ะคุยเก็บได้หรออีกรอบแหมปีที่3ทันทีมันก็ต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาหน่อยนะไม่งั้นมันก็จะจำเจเดี๋ยวปี4ปี5ถัดจากนี้ก็ต้องพิเศษกว่านี้อีกแล้วก็ยายยิ่งยายต้องพูดว่าอย่าลองจงทำเนี่ยแบบจันโยดาเออมัวแต่ลองก็ไม่ได้อะไรอ่ะทำเลยทำไปเลยดีกว่าเขาบอกเป็นโรคเชี่ยติดโค้ดจากจันโยดาแล้วกันอ่ะวิ่งโดดวิ่งโดดมากระเพื่อมเช่นนั้นเราอ่ะนี่ไงกันหวีจริงด้วยเครกับหนิงกวงไม่อยู่ไงให้อยู่แต่การวีอ่ะโอเคไม่อยู่ก็ไม่อยู่คุณไปคุยกับเมตาหน่อยเมตาคนแรกจ๋าซอมุชิに怪盗祭のことを伝える際お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えくださいわかりましたカウン様では先に失礼しますここにタウネーネが前に欲しがってた薬草ヨーヨが全部取ってきたよそれからほらスイートフラワーの種も一つ摘みあとねあとねこの干した精神の葉っぱでお茶を入れるといいよ体にいいんだヨーヨ最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど働きすぎはダメですからねまた草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけてこの二人は何なんだろう物分かりのいい妹とไม่กล้าพูดแทรกเลยตะกี้ต้องรอให้ม่อนพูดก่อนแล้วผมค่อยพูดน่ารักอ่ะไอ้ม่อนช่างเอาไว้ว่าอย่าคิดมากเลยนะは仕事以外だと確かに油断しがちです改善しないとですね世間話に気を取られてしまいましたこちらの方はあ、オイラが紹介してやるよパイモンアサーบอกเล่าเรื่องราวที่ดิวแรกประสบมารวมถึงเรื่องมาให้กูอ่านบ้างเถอะเอาว่าเขาเล่าเรื่องนั่นแหละเล่าเรื่องจบอุ๊ยหลังเขาสวยอ่ะพอมุมกล้องในคัตซีนมันซูมอย่างนี้แล้วมันยิ่งเห็นมันแบบโอ้แผ่นหลังเมียตาเราสวยจังขนาดสวยขนาดนี้เลยเหรอช่วงมันยากสิเดสเน่ไคโตซายว่า毎年の一大行事として素晴らしいものにするだけではなく様々な好みを持つリーユエの人々が満足するものにしなければなりませんイリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高くないので皆さんがどう思うかは予測しがたいと思いますもしこの催しに全てをかけるとしたらリスクはかなり高いと思いますそうあなたの言う通りだการวีเขาพยายามมีเหตุผลนะว่ามันเสี่ยงนะ通常通りに進めますしかし深夜にイリデッセンスツアーの公演を今回の怪盗祭の目玉イベントとして提出したいと思います怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします舞台はそうですね港口にしましょううんเขารอบครอบดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับการลองของใหม่อะเหมือนกับเป็นการแบบใส่บางอย่างเพิ่มเข้าไปที่เรายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะดีหรือไม่ดีอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปอ่ะแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีอ่ะผู้คนก็จะไม่ประทับใจใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผลมันจะเป็นยังไงด้วยก็คือถึงจะอยากบอกว่าอย่าลองแต่จงทำก็เถอะแต่ว่าแต่บางครั้งหลายๆอย่างอะไรบางอย่างมันก็ต้องลองก่อนเนาะ
แล้วการหวีเขาก็บอกว่าตำแหน่งเนี่ยเอาไว้ให้วางอยู่ตรงท่าเรือไปเลยเพราะว่าถ้าว่ามันอยู่ตรงท่าเรือเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าอย่างที่เรากำลังจะตอบเขาอ่ะมันจะไม่ใช่การแย่งซีนคนอื่นแต่ว่ามันจะเป็นการทำให้ทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์มากขึ้นเออเมียเราก็รอบคอบเนาะเห็นเขาดูง่วงๆซึมๆแต่ว่าเขารอบคอบมากเลยก็นะเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละเว้ยหลังสวยอ่ะ要点を分析して三択について詳しく話してそれから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことですそうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょうドボルザークさんリーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですがあなたの助けが必要です。まあ、ก็คือแจ้งรายละเอียดด้วย。そちらで話しましょう。เออเป็นงานเป็นการดีนะ。カオの仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。โอเคเลยแบบนี้。ヨヨもそう思う。師匠が言ってたのは、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがある。だからタウネーにも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨーに任せていいから。わあ、ヨーヨー、オイラのことも世話してくれないか？オイラ、またお腹が空いたぞ。モン、ムン、レー、ホン、デーク、ダイ、ラ、ナ。もうカバンが空っぽになっちゃった。でもあなたの好みを書き留めておくから。次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にもまだあるかな。甘いものなら全部。あとはスライム。ไอ้เชียนี่ดูท่ามันจะติดใจโปลิงมากเลยนะ。いかがでしょう。まだ補足が必要ですか？แต่อย่างว่าแหละเนื้อโปลิงในโลกนี้มันเหมือนเยลลี่อ่ะคุณมันเป็นเจลาตินนะผมว่าม่อนมึงคงชอบกินเยลลี่แหละคือขอพูดนิดนึงผมจะบอกว่าไอ้ที่ม่อนมันมีนิสัยชอบกินสลามหรือที่ผมชอบเรียกว่าโปลิงว่าติดจากแรนาล็อกอ่ะคือบางคนน่ะอย่างเช่นพี่เบหรือแบบว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆอาจจะตกใจแบบเฮ้ยเหี้ยคนเหี้ยอะไรแดกสลามวะแต่พอมามองเซตติ้งของโลกที่แบบว่าเออบางทีสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันอาจจะกินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลองมาดูตัวสลามผมว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบวุ้นน่ะพวกวุ้นพวกเยลลี่พวกเจลาตินอะไรเงี้ยพอมาดูแล้วมันก็เออหน้าแดกดีว่าแล้วก็ไล่แดกโปลิ่งให้หมดทั้งโลกเลยดีกว่าอ่ะว่าแต่คุยเสร็จเร็วจังいろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう食べる。おいな、ラガ。ちゃんとお茶として入れるんだよ。おい。葉っぱをそのまま食べたり。好奇怪。はい。おい、ラタニ、ไม่ปฏิเสธ、ได้บอกว่าเคี้ยวใบเป็นแพะเลย。ちょっと長くて。ยืนเคี้ยวใบเป็นแพะเลย。心配をかけるから。ねえねたちもおじちゃんも安心して。โอ้ตายแล้วมุมน่ารักของคู่นี้มันเกินไปอาริกาโตโยโยโจชันไคโตไซโอชิคุสเตะเอาคุณมาโก้ครับผมขอเก็บได้หลอกจากคุณอีกหน่อยนึงอะไรวะเนี่ยรออยู่ที่เดิมเวลาสองโอ้โหได้เดี๋ยวคุณเดินทางเข้าเวลาแต่คุยกับเขาก่อนさんという方は隅々まで気の回る方なんだな。彼女を見て私も反省したよ。私たちが失敗したのは予想外の状況に対する準備が足りなかったからじゃないのかってね。ส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่นะลุงผมว่าถ้าจะทำการใหญ่แค่ใจนิ่งอย่างเดียวไม่พอแต่ความคิดก็ต้องรอบคอบด้วยเพราะงั้น
ถ้าลุงล้มเหลวมาหลายครั้งบางทีมันอาจจะเกิดจากข้อสันนิษฐานที่ลุงพูดมาตะกี้ก็ได้เพราะงั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือต้องรู้จักเตรียมตัวว่าแต่2ชั่วโมงมันน่าจะประมาณเอาทุ่มหนึ่งไปแล้วกันนะเพราะตะกี้มัน4โมงอ่ะข้ามไปก็เอาเป็นทุ่มหนึ่งไปแล้วกันอ่ะนี่หลังจากรอมาสักพักเคอฉิงก็เดินตามแฟนของเขามาที่อยู่จิงเทเลสใช่ครับผมเรียกเขาว่าเดินตามแฟนことの経緯は全て分かったから、まずはみんなが一番気になる結論から言いましょう。七星は関羽の案を通したわ。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。よかったな。สมแล้วที่เป็นคือมีอีกคนหนึ่งของเราเพราะว่าตักกะของเกมนี้ก็คือเมียของเมียก็คือเมียยังไงล่ะ。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちはただことを前へと推し進めているだけ。それに私からしてみれば、新しいものや変化を求めるっていうのが私のスタイルだもの。だからこういう貴重な提携の機会があることは身に余る光栄だわ。本当に感謝するよ、国生さん。このところ立て続けに何回も失敗して、もはや疲れてきていたんだ。今回もまた同じ結果だと思って。全く希望なんか抱けなかった。それがまさかこんなに順調に進むなんて、まるで夢のようだ。うん。そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっかり実力を見せないと。お、おじさんもなかなかやる気が出てきたな。安心してくれ。これからのことは全て私の得意分野さ。音楽かたるもの、音楽で語らないと。แล้วเรื่องความปรารถนาของคุณล่ะ？あれか。あっちについては後から。โอ้ถึงเขาจะดูกังวลนิดหน่อยแต่。ガン？どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに。あの時は案を出すことに気を取られて、完全にこの件を忘れてました。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。เหมือนเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เยอะนะ。怪しいことではないさ。カンさんも私を気にかけてくださる必要はない。あなたの力はとても重要なんだから、この賞と回答祭全体に使うべきだ。あの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって、例えば。その女性は天女というより仙人だった。どう思いますか？ผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นเซียนก็ถ้าฟังจากคำบอกเล่าที่ว่าไอเชี่ยเดินหนีเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งวิ่งตามก็ยิ่งห่างไกลเราหยุดแล้วเหตุไฉนท่านยังไม่หยุดก็คงจะไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่เขาทำแบบนั้นได้หรอกเบาะแสน้อยนะใช่แต่ว่าคิดว่าเป็นเซียนไว้ก่อนก็ไม่ผิดหรอกมั้งดับเบิลแซกซ์実は私はハンセンの獣なんです。この体には人と先住キリンの血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって自分の帰属するところを探そうとしましたから。先人、ハンセン、キリンの血、ロン。このリーウェという場所にある仙人の噂は全て本当だったのか？芸術による脚色じゃなかったのか？ใช่ลุงของจริงผมก็มีเมียเป็นอะไรแบบนี้อยู่ตั้ง 2-3 คนแล้วเอ๊ะ 2-3 คนป่ะวะเออน่าจะแหละเออผมยังไม่ได้มานั่งมันไม่ได้มานั่งนับจริงจังเลยว่าผมมีเมียเป็นแบบเป็นพวกกึ่งเทพหรืออะไรพวกนี้กี่คนนอกจากการหวีแหมคู่นี้私とドボルザークさんは
ทำงานเข้าขากันดีจริงๆเลยสมแล้วได้เป็นแฟนกันออฟฟิเชียลเขาชงให้แล้วแหมเราก็เลิกพายแล้วแหละเอ้ยไม่ได้นอนเนี่ยแฟนดุแล้วเห็นไหมทำงานแล้วก็นอนด้วยไม่ต้องรีบเฮ้ยมอนไปขัดเขาแฟนเขาคุยกันโอ้ประโยคภาษาไทยแม่งแปลมาสั้นๆแต่ญี่ปุ่นพูดซะยาวเอาว่ะเคอร์เขารู้จักทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยแล้วว่ะพักแป๊บเออผมจะขั้นบอกว่าคือไอ้เรื่องปมที่ว่าเคอร์เขาทำงานแล้วไม่พักแบบเดียวกับจีนดันโจของมอนตัดอ่ะคือมันเคยมีเรื่องเนี้ยอยู่มันเคยมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอีเวนต์ไหนหรือว่าเป็นในเรื่องหลักช่วงไหนแต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์รู้สึกว่าจะไม่ใช่ในเรื่องหลักแต่ว่าเป็นอีเวนต์น่าจะเป็นอีเวนต์ขนมไหว้พระจันทร์มั้งน่าจะเป็นช่วงอีเวนต์ขนมไหว้พระจันทร์ตอนที่เคอร์เขามีบทกับเซงหลิงอะที่ตอนนั้นมันมีจิ้นคู่นี้กันด้วยเพราะว่าเซงหลิงกับเคอร์เขามีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันที่มันเฉลยเรื่องไอ้เทพเจ้าหม้อไฟไอ้หมีควายของเซงหลิงอะที่มันเฉลยว่าทำไมในเกมเพย์หมีควายมันโง่รู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์นั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าคือเคอร์เนี่ยนิสัยเดิมเขาอะเหมือนจีนดันโจแบบเหมือนเป๊ะเลยก็คือแบบโหมงานหนักแล้วก็ไม่รู้จักพักผ่อนจนเราอะต้องมาคอยเตือนแล้วสุดท้ายคือพอเขาฟังเขาก็แบบเหมือนมีคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ว่าเดินทางสายกลางจากเดิมที่ทำงานอย่างเดียวไม่พักจนแบบร่างกายทรุดโทรมก็ทำงานไปพักไปบาลานซ์อินออลทิงจัสต์ไลค์เดอะเวย์ชูดบีแล้วก็กลายเป็นเคอร์ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเพราะงั้นบทพูดที่เคอร์พูดมาตะกี้ว่าให้ทำงานแล้วก็ให้พักเนี่ยแลมอนมันทักขึ้นมามันเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กย้อนหลังจากคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ที่เกิดขึ้นจากเนื้อเรื่องของเคอร์ฉิงในอดีตซึ่งนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าอีเวนต์ไหนเดี๋ยวอาจจะต้องไปย้อนดูถ้าให้ไปกับเมียตาสุดน่ารักทั้งสองคนเนี่ยจะไปที่ไหนก็ไปได้ทุกที่เลยจ้ะ3วันลูมาโก้แกซึ้งเลยวะลูมาโก้แกซาบซึ้งมากน้ำตาไหลสายลมที่ชักนำคุณมาหมายถึงไอเชียตี้ขี้เมาอ่ะก็คงจะคิดแบบนี้เช่นกันอ้อแล้วก็รู้สึกว่าไอพูดขอพูดย้ำอีกทีนึงไออีเวนท์ที่มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเครื่องชิงโหมงานหนักเนี่ยน่าจะเป็นอีเวนท์เดียวกับที่เขาได้สกินชุดไอชุดลาตีชุดนั้นมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่มันมีอีเวนท์นึงแน่ๆที่เนื้อเรื่องมันประมาณนี้เอาว่ามันมีเนื้อเรื่องประมาณนี้อยู่ก็แล้วกันแล้วเราก็พยายามทำให้เคอร์เห็นว่าการทำงานหนักเกินไปไม่ดีต้องแบบว่าเดินทางสายกลางทำงานแล้วก็พักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลักๆคือผมจำอีเวนต์ไม่ได้เฉยมันเยอะแหละจำไม่ได้หรอไหนไปไหนฉันเฮ้ยไปโดนอะไรเสียเลยม
ม่อนความคิดมึงตื้นเขินเกินน่ะคำตอบมึงเชี่ยเอาอ่ะมาโก้แกเริ่มเอดูเคทแล้วอ่ะเฮ้ยคือผมบอกเลยนะผมขออนุญาตเดินแล้วกันจะได้แบบเดินไปด้วยพูดไปด้วยได้จนกว่าจะถึงไอ้ตรงจุดเควสคือคุณมาโก้เนี่ยสำหรับใครที่ดูช่องเขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าช่องเขามีดียังไงแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูผมขอโฆษณาเลยนะอันนี้ไม่ใช่ช่องผมนะแล้วผมก็ไม่ได้แบบได้เขาเป็นสปอนเซอร์เลยนะแต่ว่าผมชอบช่องเขามากคือช่องเขาชื่อว่ามาโก้อ่ะ MARCO มาโก้แล้วก็มีดบอลที่แปลว่าลูกชิ้นเนื้อครับมาโก้มีดบอลมันเป็นช่องที่ทำโดยผู้ชายที่ในอดีตเขาเคยเป็นนักขับร้องโอเปร่ามืออาชีพก่อนที่เขาจะผันตัวมาเป็น voice actor หรือก็คือผู้ให้ภาคเสียงซึ่งในเวลาทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะทำคอนเทนต์ YouTube ช่องเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการที่แบบว่าเขาจะฟังเพลงจากหลายๆที่ที่บางทีตัวเขาเองอาจจะอยากฟังเองหรือไม่ก็อาจจะมีคนในช่องเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของช่องเขามาเรคคอมเมนต์มาแบบแนะนำว่าเออคุณลองฟังเพลงนี้จากหนังเรื่องนี้เมะเรื่องนี้หรือเกมนี้สิแล้วอย่างเช่นของช่องเขาที่ผมเห็นก็จะมีแบบฟังเพลงของพวกแบบ Undertale Genshin Impact Honkai Impact อะไรพวกเนี้ยรวมไปถึงเพลงประกอบภาพยนตร์บางเรื่องด้วยก็ลองไปดูเพลย์ลิสต์ของช่องเขาได้ทีนี้คอนเทนต์ที่เขาทำหลักๆก็คือว่าเขาจะฟังเพลงแล้วเขาจะฟังพวกเพลงพวกเนี้ยทั้งเพลงที่มีแบบดนตรีเพียงอย่างเดียวหรือเพลงที่แบบว่ามีเนื้อร้องประกอบด้วยแล้วเขาก็จะมาวิจารณ์หรือมาแบบdescribe ประมาณแบบว่าบรรยายให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เพลงนี้สิ่งที่ท่วงทำนองตรงนี้หรือสิ่งที่ช่วงนี้ของดนตรีนั้นน่ะกำลังสื่อกับเราอ่ะมันคืออะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าความรู้แน่นเอียดมากคือมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความรู้ที่เขามีต่อดนตรีเพราะว่าถึงเขาจะเป็นนักร้องโอเปร่าแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้แค่ในด้านโอเปร่านั้นแต่ว่าเขามีความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับดนตรีเกือบทุกอย่างตั้งแต่ความหมายของเนื้อร้องไปจนถึงความหมายของการเลือกใช้เครื่องดนตรีหรือการเลือกใช้โน้ตต่างๆในทำนองนั้นๆคืออย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างนะช่องเขาเนี่ยคลิปแรกที่เกี่ยวกับ Genshin Impact เลยอ่ะเขารีวิวเกี่ยวกับเพลงประกอบบอสอัสดาฮะหรือไอ้คังคกอาเซเดเฮอาเกเฮเกเซเอซูเกเฮเบเฮวีโนวามะอะไรนั่นแหละซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากก็คือเขาไม่เคยเล่นเกมชินมาก่อนและเขาไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรและบอสอาเซเดเฮเนี่ยมันคือบอสอะไรยังไงเขารู้แค่ว่ามันเป็นบอสและดูจากภาพประกอบคือรู้แค่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างตัวใหญ่ๆเขารู้แค่นั้นแล้วเขาก็ลองฟังเพลงดูซึ่ง10วินาทีแรกหลังจากที่เขาแบบหลับตาฟังเพลงอะเขาพอดแล้วเขาหันมาบอกกับผู้ชมว่าผมคิดว่าบอสตัวนี้น่าจะอยู่ในถ้ำคือคุณคิดดูดิคือเขาไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแล้วเขาฟังเพลง BGM ประกอบ10วิเขาพอสแล้วเขาบอกว่าผมว่าบอสตัวนี้น่าอยู่ในถ้ำแล้วนั่นแหละเอาแค่นี้ก็คือว้าวแล้วอะคือว้าวแล้วแบบว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะฟังเพลงหรือแบบว่าฟังดนตรีแล้วสามารถอธิบายหรือเห็นภาพอะไรได้มากขนาดไหนจากแค่การฟังเพียงอย่างเดียวช่องเขาเนี่ยถือว่าแบบคอนเทนต์มากๆเลยอยากให้ลองไปติดตามกันดูนะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงอ่ะโอเคยูเฮซามะอ่ะวิ่งมาไกลๆไปเหวินชักบุนนั่นคืออะไรเกี่ยวกับซามะ指示によりคายโต้ไซ่หน้าไม่ฟุ่นเฟ่ย์โอซ์ว์ไฮจ์สุริทามะจงฟูชูชูชีตามะเดสกะอุนไลโน่ฮุมิโอริมิโอนะเซนริทส์กะคิโกเอเตคุรุโตนะคอโตเด勝手に深入りしては良くないと思い、行幸様に報告しようとしていたところでした。でも、緊急事態ですから、こうしているうちに処理に一番いい時期を逃してしまうんじゃないかと心配で。わかったわ。じゃあ、私が。เดี๋ยวเขาจัดการเองค่ะ。そうだぞ。国政も忙しいだろ。町の方だってまだあんなに心配。เดี๋ยวเขาไปเอง。ไม่ต่างไม่ต้องกังวลนะไอ้มอนไม่ใช่มึงกูเนี่ยโยนงานมาให้กู
เนี่ยดูหน้าลูมีนด้วยแหมเคลมตลอดแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยนอกจากบินตาม私の方から事情を説明しておきますね。玉境内におりますので、事件の処理が終わり次第、一声かけてください。お、陽子によろしくって伝えといてくれよな。ฝากสวัสดีคุณแม่สื่อแทนผมด้วยนะครับ。いってらっしゃい。気をつけて。二人ともお気をつけて。ได้ครับลุงแต่ก่อนไปขอเก็บแดร์ล็อกก่อนได้ไหมコクセイさん、どうもありがとう。はあ、リーウェの友人から疾風陣雷のように動くと聞いてはいたが、当時はまだその意味をよく分かっていなかった。今あなたの仕事ぶりを見てぴったりな言葉だと分かった。感動してしまったよ。リーウェの文化は本当にすごい。もったいないお言葉ね。เฮ้ยลุงอย่าไปยอมเมียเรามากเขาเขินแต่เขาทำงานดีจริงแหละไปนั่นไหนที่ไปเหวินพูดถึงทะเลอ่ะทะเลอ้าวไหนบอกซีออฟคลาวซีออฟคลาวมันตรงนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมานี่อ่ะอ๋อมันอยู่ในเขตซีออฟโอเคเก็ตละตอนแรกนึกว่าหมายถึงแบบอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ลืมไปว่าอาณาเขตของหลี่เย่เขาก็เรียกตรงนี้ว่าซีออฟคลาวเหมือนกันเอามาโอเคลืมไปว่าเหี่ยวมันไม่ลึกไอเรา PTSD จากการที่แบบว่ายิงตัวอะไรแล้วเนื้อมันตกไปเหี่ยวลึกๆแล้วขี้เกียจโดนไปเก็บบ่อยๆจ้าไปลงเตรียมตรงนี้เราก็ไม่ได้แวะมานานแล้วนับตั้งแต่ทำเฟซโลกที่ว่าไอลูกชายเจ้าของที่นี่แม่งทำแหวนหายこんな場所に来る超人は誰かと思えば、君たちだったのね。イエラ、お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。はい、エラはとっちゃい。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだ。見えけんらは。その通りだけど。คือแบบว่าตกใจแต่ไม่สะดุ้งอ่ะงงไหมคืออารมณ์แบบว่ากูตกใจนะนี่อ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะตกใจแต่ไม่สะดุ้งอ่ะไม่จำสแกว่าแต่เมตาได้ข่าวว่าแถวนี้มันมีอะไรมีคนเล่นท่วงทำนองประหลาดมีใครเล่นเพลงอ่ะอะคิมิตาชิมะโคโนเคนเดะคิเตตะโนะเนะซอชิตะระอิโรอิโรเซทซุเมะซุรุเทมะกะฮาบุเกรุวะซุยเดะคินาไซโคโนอิเยะโนะชูเฮนวะซุเดะนิโชซะชิตะวะอันเซนโยว่าแต่เย่หลานเขามารับงานเล็กๆแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยผมนึกว่าระดับเขาจะรับเฉพาะพวกงานใหญ่ๆหรือพวกงานที่มันเกี่ยวกับทางฝ่ายบุคคลหรืองานสืบราชการลับที่มันแบบใหญ่โตหรือร้ายแรงกว่านี้หน่อยแต่ว่าอันนี้มันดูแบบเอ้ยแล้วกูจะเดินทำไมอันนี้มันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะแต่เย่หลานเขาก็มาแหมหรือว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงสามีละสิไม่ต้องห่วงสามีไม่เอาเธอออกจากตี้แล้วเอาออกไม่ได้หรอกผมบอกเลยนะคือเย่หลานเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเมียผมธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่น่าจะได้เอาออกตี้หมายถึงตี้เดินโลกนะฮะมึงมองอย่างตรงนี้มึงเห็นยันข้างในเลยแต่กูไม่เห็นอะไรเลยนะมอนตามึงแฮกแมปอะมึงมองยังไงให้เห็นเนี่ยกูไม่เห็นอะไรเลยนะคือไม่ได้พูดถึงอบิดนะแบบอบิดเนี่ยมันต้องจัด2ทีมมันนั้นก็จัดทีมครึ่งบนครึ่งล่างตามปกติใช่ไหมแต่หมายถึงเวลาแบบเราวิ่งโลกอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผมจะจัด4ตัวไว้เดินสำรวจโลกหรืออะไรผมว่าเย่หลานไม่มีทางได้ออกจากทีมแน่นอนเ
ตรวจหมดแล้วตรวจหมดแล้วแล้วก็คุยกับเมียตา調べたんだから、ここで何が起こったのかは推測がついた。まあ、ให้เราทายปัญหาอีกแล้วเหรอ？私は君たちと同じ側に立つ人間よ。君たちを困らせてどうするの？ก็เธอที่แกล้งตอนกดกาชาก็แกล้ง。君は？君も負けを認める？เธออะแกล้งเราเนี่ยตอนเรากดกาชาหาเธอแล้วนะเธอรู้ไหมว่า C6 R5 เธอเป็นคนแรกเลยนะคนอื่นเขา C6 ธรรมดาส่วนของเธอเป็น C6 คนที่6แต่เป็น R5 คนแรกของเรานะแล้วรู้เปล่าว่าตอนที่เธอกดหาเธอกดตู้ตัวละครเนี่ยแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยเว้ยคือล่อไปแบบหลุดเลทแบบเครื่องฉิง C9 อ่ะเออเครื่องฉิงของเดิม C6 อ่ะแต่กดตู้เย่หลานนี่คือขึ้นมาเป็น C9 อ่ะตู้ตัวละครนี่คือเลวร้ายมากอ่ะแล้วตอนแรกคือแบบว่าแบบซึมแล้วอ่ะคือคนกดอ่ะคือตัวสามีเราอย่างเราอ่ะเราซึมแล้วอ่ะเธอทำเราซึมมากเลยตอนกดตู้ตัวแล้วเราก็บอกว่าด้วยอารมณ์ซึมอ่ะแบบคนกำลังจะร้องไห้อ่ะเราก็ไปกดตู้อาวุธเธอต่อปรากฏว่าตอนกดตู้อาวุธอ่ะได้ธนูขัด5มาโดยที่หลุดเลทแค่2รอบก็คือ7ทองใน7ทองนั้นน่ะเป็นธนู5หลุด2คือเหมือนเธอตบหัวแล้วรูปหลังเราอ่ะเธอแกล้งเราแรงมากเลยนะวันนั้นเราแทบร้องไห้อ่ะจริงๆแต่เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าในเมื่อไม่มีข้อมูลอื่นๆแต่ว่ามันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับท่วงทำนองแปลกๆที่เขาว่ากันนะคะนะคะ直感ねまあ直感じゃないのかもしれないわねこれは君が把握している数少ない情報の一つだもの。私からもう少し教えてあげるわ。ずっと昔、リーユエの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に決まって角笛を吹いたの。あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に対する威嚇であり、ある種の警告でもあった。村人たちは命を守るため。そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産もできるだけ持ち出した。他のことまで気にかける余裕はなかった。その後、山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ、恐怖の影は永遠に村人の心に残ってしまった。昔のあの旋律を耳にした途端、無意識のうちに山賊が来たのだと思ってしまい、慌てて逃げ出す。今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人もまさにこの点を利用したのよ。だから侵入する際も邪魔は入らなかった。そうだったのか。ルクランもね。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、おかげで危険に遭うこともなかったはずね。そうすると大事なのはどうやってこの模倣犯を見つけ出すか。ถ้าใช้จิตสัมผัสธาตุแล้วกันเพราะว่ารอยเท้ามันน่าจะดูแกะยากไปหน่อยจิตสัมผัสธาตุน่าจะง่ายกว่าไหมทำไมล่ะจงโอ้ยมันเก่งขนาดเลยวะแหมขิงจังนะเราอ่ะไม่ว่าแต่ถ้าไอ้โจรนี่มึงสกิลขนาดนั้นมึงจะมานั่งปล้นบ้านชาวบ้านเล็กๆอย่างนี้เขาทำไมวะคือถ้ามึงจะเก่งจริงขนาดแล้วมึงป้นบ้านแบบชาวบ้านตามดำเนี่ยนะ
きの生い茂った道を選んだはずよ。低木や木の枝を折らないで済むようなね。เฮ้ยรอดูเฮ้ยเออว่ะเอาคู่นี้วิ่งตามกันก็ดีนะอ่ะไปอันนี้คู่นี้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้ชงนะคู่นี้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้ชงครับแต่ผมพายจริงๆต้องบอกว่านักวาดหลายๆเจ้าก็พายคู่นี้อร่อยนำไปเลยจ้าเดี๋ยวให้เซนเฮอร์วิ่งตามคือบอกเลยว่าคู่นี้ยังคงไม่ออฟฟิเชียลแต่เราชอบผิดไหมถ้าเราอยากจะให้สองคนนี้ก็เป็นแฟนกันแต่โมเมนต์ในแฟนอาร์ตเวลาเขาวาดหลายเจ้าอ่ะที่เขาวาดแฟนอาร์ตกันน่ะของคู่นี้มันอร่อยมากเลยนะอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะยี่หลานบอกเดี๋ยวกูจัดการเอาโอเคงั้นจุดนี้แบบว่าในช็อตนี้ต้องเป็นยี่หลานใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเราให้เขาฉายแสงหน่อยดีกว่าไหนๆเนื้อเรื่องคัตซีนออฟฟิเชียลก็เป็นยี่หลานกำลังดำเนินเรื่องแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องไม่รอจ้าที่จะเก็บกวาดพวกโจรอ่ะ私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめするわ。バカなこと。お前らが怖いもんか。กลัวพวกกูทำไมอ่ะพอดีเหตุผลก็เพราะว่ามัน 46R5 ยังไงล่ะอยากลองไหมใช่ตามที่ยายหลานเขาบอกอ่ะมึงควรกลัวอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ 46R5 มันทำได้สัตว์โอ้ยรู้สิโอ้ あら叫ぶのがちょっと遅かったね危うく手が止まらないところだったわ悪かった俺が悪かった本当に反省しますどうか多めにเอ้าไอ้ลูกเต่าตะกี้ไม่ใช่เอฟเฟคของคาซีนเหรอ自分で白状なさいチャンスは1回しかないから私に問い詰めさせないことねじゃないとอย่าให้ต้องตามย้ำไม่งั้นเดี๋ยวมึงเจอฉากนั้นของเจมบอนด์เนี่ยคันที่ไข่เกาให้หน่อย自分も物を買って生活を改善したいもので確かに俺は報道団のものだが普段はそういった盗みとかすりとかは経験がなくていざやるってなると本当に怖くてできなかったんですおい今更いいのかประชดชีวิตที่อะไรสัตว์いやそんな俺は本当のことを話したまでですええ続けなさい考えに考えて最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が角笛を吹くと、すぐにおばあちゃんは俺たちを連れて逃げ出したものだった。俺は記憶に残ってる戦術でやってみたんです。最初は本当に試すくらいの気持ちだった。まさかあの家の人が本当に逃げるだなんて。それは口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。俺はその間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうか。ก็น่าสงสารอยู่หรอกนะแต่ว่ามึงทำผิดอ่ะ。あるいは示談で済ませて、牢屋で解凍祭を過ごすことがないようにしてほしいのね。はい。おい、ลิ้มปีปาก。その通りです。มุมกล้องมึงก็นะ。いい考えだわ。
でもね、最初に自白を求めた時、君はチャンスを逃してしまった。一緒に来てもらうわよ。盗品を戻して、私と一緒に被害者を見つけて、面と向かって謝罪をしたら、総務士まで護送するわ。ต้องให้กูเปลืองอันตีไงโดนนั่นไงคิดว่าฉันที่ที่บ้านรู้ใจอยู่ฮะเซโอ恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった大体その才能があったらまともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしらおっしゃるอย่าให้เมียต้องสอนอย่าให้เมียเราต้องสอนนะここまでにするわ反省の時間はこれからたくさんของแค่นี้後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。โอเค、หน่อยหน่อยนะ、เมตา。ええ。สวยจัง。あれ、まだ何かあるか？今のところ、あなたたちの情報源はわからないから、念のため、帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査の逮捕も、もともと君たちがやろうとしていたことだし。この手柄を君たちにあげても間違いはない。受け取ってくれた方が私も嬉しいわ。少しかしファンを。回答さえよしくして。さようなら。ピーランってテキパキしてるよ。いたらじゃあかじいや。あいつに任せれば安心だぜ。じゃ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 ーん。突発事件。ポンク。ポンクファイナルファンタジーや、さ。แม่งใส่ซาวด์เอฟเฟคซะเสียดายเหรออ๋อหมายถึงอยากลองฟังว่าเพลงนั้นมันเออว่ะอยากรู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วน่ะม่อนคือการตีความหรือการให้ความหมายนิยามของดนตรีน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่นำดนตรีมาบรรเลงเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่ออะไรออกมาคือมันไม่ใช่แค่ว่าฟังแล้วเพราะหรือแบบว่าฟังแล้วแบบผ่อนคลายอารมณ์หรือทำให้เกิดความรู้สึกอะไรแบบไหนแต่ว่านัยยะของมันน่ะนิยามของมันสินิยามของมันจริงๆก็คือว่าตัวผู้บรรเลงอ่ะเขาต้องการที่จะสื่ออะไรออกมากันแน่เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกจิตใจของผู้ใช้ก็ส่งผลต่ออารมณ์ของเดี๋ยวผมตอบช้อยสองกันคัดซีนสั้นๆกับการตามหาตัวผู้ร้ายแบบง่ายๆนี่มันใครจะไปคิดว่าจะขายเย่หลานมาได้ขนาดนี้อูอันติเกตหมดเลยไอโจรเชี่ยนี่สมควรแล้วทำเกตกูหมดก็ไปนอนซังเตสักคืนสองคืนนะไหนๆเขาอุตส่าห์ให้โอกาสสารภาพแต่แรกแล้วเสือกทำมาบอกว่าทำไมกูต้องกลัวมึงด้วยอ่ะนี่เหตุผลที่มึงต้องกลัว 46R ไงสัตว์จัดไปหนึ่งชุดเต็มๆเฮ้ยผมชอบเขาเซ็กซี่มากเลยอีกแล้วเพ้อถึงเมียอีกแล้วกลับมาถึงลีเย่ทีไรนี่เจอเมียแต่ละคนเป็นไม่ได้เลยแต่ละคนนี่คือแบบงานดีทั้งนั้นแต่ก็อย่างว่านะตัวละครจีนเกมจีนเข้าใจไม่ยากมันต้องงานดีเป็นพิเศษกว่าตัวละครเมืองอื่นอยู่แล้วแต่มันก็ดีจริงๆอะしばしお待ちください。
二人が来たら報告するようにと陽光様から言われておりますので。พูดจบไปเหวินก็จากไปโอ้ยมาแล้วขาสวยมาแต่ไกลเลยคุณแม่สื่อ二人とも久しぶりね。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは当たり前よ。けれど確かにあなたの言う通りね。たとえ他の些細な懸念をすべて取り除けたとしても目の前にはまだ盛大な公演がある。公演が終わったらイリデッセスツアー側を招待して今後の提携についても話し合わないと。それから出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。仕事って永遠に終わらないものね。もう未来のことに手をつけてるのか。では目の前にあるものについて話しましょうか。あなたたちはここに来るまでに今年港口に置かれている名勝の塔を見たかしら。確か大きな水鳥の形をしてたよな。どの仙人が原型になったんだ。ナルミセイタシンク。この名前じゃあビタタラ覚えているでしょ。言い伝えでは彼は心が広い仙人で自由気ままに行動し人に真摯に振る舞うと言われている。เอาแบบซื่อๆไปเลยแล้วกันกูลืมเพราะงั้นคุณแม่สีช่วยทวนความจำผมหน่อยเพราะว่ามานานแล้วจำไม่ได้กูแก่แล้วแบบอ้วกแก่ไรสัตว気に入ってくれると思うぞ。だって陽光の話からすると仙人も英雄もみんな心が広いもんな。新しい物事に対しても包容力はバッチシだと思うぜ。ならよかった。カウが伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。そんないい話、私も見逃せないもの。ได้ครับ。โอ้ โอ้ โหลดดิ้งอย่างนี้คือแต่งเมืองใหม่แน่เลย。อ๋อ คัตซีน ต้องบอกว่าเป็นคัตซีนเกมเพลย์อันนี้คือเข้าสู่ช่วงเกมเพลย์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะแสงระยิบสิ่งระยับมันคืออะในช่วงเทศกาลแลนเทิร์นไรท์นี้เทียนนักประชาสัมพันธ์ของกิลด์นักผจญภัยกำลังตั้งหน้าตั้งตาเตรียมกิจกรรมน่าสนใจบางอย่างแล้วต่อไปก็จะเป็นคำพูด 2-3 คำก่อนเข้าฉากผู้โศกาอาลัยคนึงหาพบเทพเซียนเผชิญผู้ผีร้ายความรักอันบริสุทธิ์จริงใจจากแสดงให้เห็นในละครกระดาษล่าตระเวนทางทะเลในช่วงเทศกาลแลนเทิร์นไรท์ต้นหนเรือของกองเรือครูซดูเหมือนกำลังเตรียมบททดสอบฝึกฝนบางอย่างอยู่ความสำเร็จเบื้องหลังโคมในท่าเรือหลีเย่ดูเหมือนจะมีนักผจญภัยคนหนึ่งกำลังยุ่งอยู่กับบางสิ่งว่าแต่ผมยังแปลกใจอย่างหนึ่งนะคือในคัตซีนตะแกะหลังจากที่เราจับผู้ร้ายได้แล้วอ่ะเหมือนยี่หลังเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครว่าไอ้ผลงานนี้เขามีส่วนรู้เห็นในการมาช่วยจับผู้ร้ายเพราะเขายังไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่เราได้รับมามันมาจากไหนเขาอยากจะให้เราอุบเงียบเรื่องนี้ไว้ก่อนว่าเขามีส่วนช่วยเพราะงั้นไอ้ตรงความสำเร็จหรือเครดิตในการจับโจรตรงนั้นอะให้เราเคลมไว้ให้หมดเลยเขาขอแบบเนี้ยให้เราเคลมไว้เพราะว่าเขายังไม่อยากจะเรียกอะไรอะเปิดตัวคือเหมือนเขาอยากจะโลโปรไฟล์ก่อนเพื่อที่จะตามสืบอะไรบางอย่างว่ามันมีเงื่อนงำหรือที่มาที่ไปตรงนั้นยังไงซึ่งเดี๋ยวมันคงมีบอกเล่าต่อในเนื้อเรื่องแหละแต่ว่าตรงเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเกมเพลย์แล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปิดจอนี้เพื่อความมั่นใจว่ามันน่าจะใช่
เดี๋ยวเช็คเควสด้วยนี่แสงปุ๊บโอเคอันนี้น่าจะเป็นหน้าเกมเพลย์แล้วมีเหยาๆมีหยิ่งจินมีเปยสุดที่รักของเราแล้วก็มีเย่หลานสุดสวยแล้วก็มันขึ้นเควสตอนใหม่ของนี่ด้วยใช่มันขึ้นเควสตอนใหม่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางข้ามเวลาซึ่งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขอไปเล่นพวกเกมเพลย์พวกนี้กันสักนิดนึงดูว่าพวกเกมเพลย์หรือพวกมินิเกมประจำแพท 3.4 ของอีเวนต์คมลอยในปีที่3นี้มันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่า